ิดผ่านขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับเบรกสุดท้ายกับรายการนี้สปีดพาร์ทเรื่องราวของอะไรทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691ทุกวันเสาร์19รายการ10นาทีนะครับและเทปนี้เราอยู่เรื่องราวของคอยอยู่เรายังคอยกันอยู่คอยราคาอยู่ตอนนี้เอ้ามาครับผมราคาเลยดีกว่าครับอย่างจานจ่ายลูกเนี่ยที่ถูกที่สุดก็จะเป็นพวกทองขาวลูกประมาณ600ลูก600ถ้าเป็นแม่เหล็กก็ลูก800ครับครับอย่างพวกไอ้เป็นใช้ CDI กับใช้คอยพวกเนี้ยก็ลูกเริ่มต้นตั้งแต่พันกว่าบาทพันกว่าบาทจนถึง 2,000 กว่าบาทพันไหนพันอ่อนหรือพันแก่ประมาณนี้ 2,000 กว่าบาทแล้วแต่รุ่นลองโทรมาเช็คดูแพงสุดก็ไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 2,500 นะครับเอาประมาณนี้ดีกว่าแพงที่สุดคือการจ่ายไม่เกิน 2,500 ประมาณนี้ถูกที่สุดเริ่มตั้งแต่600 600 600ถึง 2,500 ราคาอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้คร่าวๆนะแล้วแต่รุ่นอย่างคอยจันจ่ายเงี้ยตัวนึงเริ่มต้น300บาทแพงสุดตัวอย่างเงี้ยแพงสุดก็ไม่เกิน500บาทชิ้นใหม่อยู่ในเนี้ยอยู่ราวๆเนี้ย3ถึง500บาทคอยจุดระเบิดก็ประมาณตกหัวละ500บาทไม่เกิน600บาทครับไม่เคยแพงอะไรเลยไม่เคยไม่เคยคนละเรื่องระเบิดราคาศูนย์ราคาศูนย์นี่ไม่ไหวหน้ามืดแน่นอนตัวเท่าไหร่500-600บาทก็ส่วนใหญ่พวกแท็กซี่เงี้ยจะมาซื้อดี50หัว100หัวซื้อติดรถไปเลยบางทีไปน็อกกลางทางเขาก็เสียเปลี่ยนได้เลยก็พวกอู่แท็กซี่อ่ะเขาจะแจกให้พวกคนขับเลยคนละ2หัวแจกไว้ติดไว้เก็บไว้เป็นอะไรขับพวกคู่แบบพี่เขาขับ24ชั่วโมงอ่ะพี่นะเขาขับ24ชั่วโมงอ่ะเขาไม่ได้ดับเครื่องเลยอ่ะถูกต้องเนี่ยอู่หน้าบ้านผมอ่ะ12ชั่วโมงผัด1กะ1 12ชั่วโมงอีกคนโดดขึ้นรถละจอดพวกอีกคนมันไม่ได้ดับรถเลยเนี่ยมันใช้โหดไม่น่าเสียเพราะมันไม่ค่อยได้ดับไม่ค่อยสปาร์คเท่าไหร่มันใช้งานหนักพี่มันใช้งานหนักตอนขึ้นสปาร์คมันก็สปาร์คตลอดเวลาเข้าใจไงแต่ไม่พูดเล่นมันใช้งานตลอดมันก็มาคอยแยกที่เมื่อกี้เราพูดกันไว้พวกนี้ก็คือ500500ไม่ใช่600บาทครับแค่นั้นเองพวกนี้ก็คือคอยในจ่าย300ถึง400บาทคอยแจ๊สใครบอกว่าเบิกศูนย์แพงไม่แพงมาซีแอลมาซีแอลนี่จัดไปนะราคา500บาท600บาทอยู่แล้วเรานี่เสียหัวไหนซื้อหัวนั้นทีละหัวก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อ4หัวได้หมดถ้ามีตังก็เปลี่ยน4หัวถ้ามีตังก็เปลี่ยนทีละหัวว่ากันไปเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวอย่างที่บอกว่ารถเสียใจเย็นๆตั้งสติของทุกครั้งครับแล้วก็นึกถึงเราซะถ้ามีรถเสียแล้วนึกอะไรไม่ออกรถญี่ปุ่นโทรหาซีแอลอะไรยนต์ก่อนว่าเขามีอะไรบ้างถ้าเขามีเขาก็สบายใจไว้ได้ประหลอดนึงครับผมเพราะอย่างน้อยๆเราก็ได้อะไรที่แบบว่าแน่นอนนะครับในราคาถูกแน่ๆนะครับต้องบอกว่าเทปนี้จริงแล้วมันอยู่ใกล้วันหยุดยาวครับนะครับคุณผู้ชมที่เดินทางแต่จังหวัดก็ตรวจเช็ครถให้ดีนะครับจริงๆที่สำคัญกว่ารถคืออะไรนะครับคนขับนะครับรถพร้อมแล้วคนขับต้องพร้อมด้วยคนไม่พร้อมใช่เพราะนั้นพร้อมคนไม่ได้นอนไม่พร้อมถูกเขาบอกง่วงก็พักนอนจอดได้พักรถด้วยพักคนด้วยไม่เมาไม่หลับไม่ง่วงนะครับแค่นี้ขับขี่ปลอดภัยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนกับช่วงวันหยุดยาวนี้สงกรานต์ยาวๆแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของชุดอุปกรณ์ของอะไรพาวเวอร์ครับของเซียลของแท้เป็นกล่องแดงเท่านั้นครับแล้วก็ใครอยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายอะไหล่รถยนต์ก็ติดต่อมาได้ที่เซียลอะไหล่ยนต์ได้นะครับเปิดรับทุกจังหวัดทั่วประเทศถูกต้องรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยไหนก็เปิด AEC แล้วรองรับหน่อยครับนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Speed Pass วันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ